ินขึ้นป่าขึ้นเขาแบบนี้ถ้าเป็นชายชาติทหารก็ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเออแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราอะโอ้โหยากเลยฝึกเท่าไหร่ขึ้นบันไดอ่ะ3ชั้นน่ะเรายังเหนื่อยลิ้นห้อยเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วหนูน้อยคนนี้เขาตามครอบครัวขึ้นไปไหว้พระบนเขาค่ะซึ่งวัดเนี่ยอยู่ด้านบนโอ้โหต้องขึ้นบันไดไปเป็นร้อยขั้นเอาใจช่วยน้องหน่อยนะนี่ว่าพามาตกกระโหลกแน่เลยเนี่ยออกกำลังกายบ้างมันเหนื่อยผมอยากให้ดีนั่งดีๆเออนั่งลงนั่งเลยมายุงกอมปะเดินต่อเร็วไม่นอนไม่ต้องเดินต่อเลยไม่ต้องเดินต่อไม่ต้องอ้วกเลยออกมาแบบนี้เลยนะคะเอ็นดูเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคือทางครอบครัวเนี่ยเขาจะพาน้องขึ้นไปไหว้พระที่วัดเขาตะแบกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวัดนี้สวยมากนะคุณผู้ชมถ้าเราเดินขึ้นไปไหวเนี่ยด้านบนมีหลวงพ่อโสธรนะคะที่อยู่บนเขาแล้วเขามีทางให้เดิน2ทางจะขึ้นบันได309ขั้นหรือว่าจะเดินเป็นทางเรียบๆไปแบบนี้นั่นข้างหน้าเห็นไหมเขาจูงเด็กเดินขึ้นไปแล้วคือทางเรียบอะผู้สูงอายุไปได้ไงคะบางครั้งบางคราขึ้นบันไดวิ่งขาไม่ไหวเออเดินทางเรียบๆขึ้นไปแบบนี้แต่ทางเรียบมันไกลกว่าไงคุณผู้ชมน้องก็เลยร้องออกมาด้วยความเหนื่อยค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วยังก็จะพาไปลงดันโลกก็เดินจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยคุณอายังบอกให้หนูน้อยเนี่ยออกกำลังกายบ้างแต่ว่างองแงไม่หยุดสุดท้ายเดินต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยชาวโซเชียลต่างก็พากันเอ็นดูน้องมากๆเลยตอนขึ้นอย่างสภาพนี้ตอนลงสบายกว่าไหมลูกอันนี้สภาพตอนลงค่ะคุณอาบอกว่าตอนลงเนี่ยใช้วิธีเดินบันไดแต่ราวกับว่าจิตวิญญาณน้องได้หลุดลอยไปแล้วเหลือตะกายหยาบแล้วค่ะที่เดินลงมาพี่ๆนี่ให้กำลังใจกันใหญ่เลยนะคะบอกอุ๊ยถึงจะบ่นตลอดทางแต่ใจหนูสู้มากเก่งมากลูกพิชิตวัดเขาตะแบกได้ในที่สุดแล้วพี่ๆชาวตำบล TikTok เนี่ยเขาเอ็นดูน้องคนนี้มากเลยนะคะเขาบอกคุณอาเป้าหมายต่อไปวัดวงพระจันทร์โอ้โหอันนี้ก็เดินหลายร้อยขั้นเหมือนกันนะหรือเขาคิชกูดโอ้โหบอกแล้วพี่ๆเอ็นดูน้องมากเลยค่ะวัดใจกันไปเลยว่าน้องเนี่ยยังเดินไหวไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมบันไดบ้าน2ชั้นก็อาจจะไม่อยากเดินแล้วอ่ะเข็ดแล้วเออหนูเหนื่อยอ่ะเมื่อไหร่จะถึงสักทีเวลาพาเด็กๆไปเที่ยวเนี่ยมีหลากหลายอารมณ์จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมความบริสุทธิ์ของเขาเวลาพูดอะไรออกมาหรือเวลาบ่นเวลาร้องไห้โยเยมันน่าเอ็นดูเนาะเออบ่นนะแต่ว่าก็เดินจนถึงปลายทางเลยค่ะด้วยความไร้เดียงสานะฮะจะไปทำบุญแต่ทำไมมันรู้สึกทรมานทรมานตกนรกหรือขึ้นสวรรค์กันแน่เนี่ยเออนะฮะคือถ้าน้องโตขึ้นแล้วกลับมาดูคลิปเนี่ยจะประทับใจขำตัวเองน่าจะขำตัวเองนะครับ